เราจะไปเมนูสุดท้ายคือเมนู tools นะคะมี import และ export เราควรจะลองอันไหนก่อนคะเราต้องลอง export ก่อนเนอะถ้า import มันจะมาทับ import คือนำเข้าและเวลานำเข้าก็จะนำเข้ามาในวิชาปัจจุบันที่เราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ในกรณีที่อาจารย์ export เก็บเอาไว้แล้วแก้ๆอะไรไปแล้วก็อยากจะกลับไปเวอร์ชันเก่าจันก็ import จากเวอร์ชันเก่าที่จันเก็บเอาไว้เนี่ยกลับมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ลอง export ก่อนได้เลยค่ะง่ายมากอาจารย์เลือกกด export แล้วมันก็มีปุ่มเดียวให้อาจารย์กดปุ่มใหญ่ๆมีปุ่มเดียวนะคะพอ export ปุ๊บมันจะได้ไฟล์ออกมา1ไฟล์อยู่ในเครื่องที่อาจารย์ใช้ทำงานจันเลือกเซฟไฟล์นะคะจันอย่าไปกด open with ได้ไฟล์อะไรมาเซฟไว้แล้วก็ข้อควรระวัง1ข้อคือจริงๆไม่เคยลองเองแต่มีคนบอกฮะแต่คิดว่าเขาคงบอกได้ถูกต้องแล้วก็คืออาจารย์ไม่ควรจะไปเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้เพราะถ้าเปลี่ยนแล้วจะ import กลับเข้ามาไม่ได้แต่นี้ยังไม่เคยลองเองนะคือเคยลอง import export แบบชื่อปกติแต่ไม่เคยไปทดลองว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปลอง rename ดูซิแล้วขอลองกลับเข้าไปอะไรเงี้ยไม่ได้ลองเองแต่มีคนอื่นที่เขาบอกว่าเขาลองทำแล้วมันไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นพอเซฟมาปุ๊บจันก็จะได้ไฟล์หนึ่งยกตัวอย่างอันนี้จะเป็น cos.8pq6p2.tar.gz มันจะเป็นฟอร์แมตของ tar.gz คือการรวมไฟล์ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วก็ซิปมันเอาไว้เป็นก้อนเดียวนะคะทางเทคนิคนี่คือมันจะได้ไฟล์เดียวแต่จริงๆมันก็จะประกอบด้วยสิ่งทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในวิชาอาจารย์รวมอยู่ในนี้ซึ่งมีตั้งแต่หน้า course about course description ที่อาจารย์ทำการกำหนดตารางเวลาต่างๆรูปภาพรูปอาจารย์เนื้อหาวิดีโอที่เราลิงก์ไป YouTube ที่นี่ที่นั่นไฟล์ประกอบต่างๆสิ่งที่จะไม่มีเวลาอาจารย์ export ก็คือข้อมูลนักเรียนไม่มีเลยนะคะมีแต่เนื้อหาคอร์สคอนเทนต์อย่างเดียวเลยสมมุติอาจารย์เปิดคอร์สสอนไปแล้วมีนักเรียนเข้ามาเรียน500คนคนนี้ตอบได้ถูกผิดทิศผิดทุกๆคนนี้30คะแนนคนนั้น50คะแนนคือโปรเกรสของการเรียนของนักเรียนไม่อยู่ในคอร์สอันนี้คือตัวคอร์สแวร์อย่างเดียวเลยคือการดึงคอร์สแวร์ดิสคัชชั่นที่นักเรียนจะมาดิสคัสกันไปคนนี้เห็นด้วยกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นแบบนี้ก็ไม่อยู่นะคะคอร์สแวร์ล้วนๆแบบฝึกหัดอยู่เฉลยอยู่อะไรถูกเนื้อหาสื่ออยู่หมดไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนของผู้เรียนเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นตัวคอร์สแวร์ที่เอาไว้ให้เราเอ็กซ์พอร์ตเนื้อหาในเวอร์ชั่นที่เราอาจจะสบายใจและอยากจะเก็บมันเอาไว้นิ่งๆนะคะแต่ก็เก็บมันเอาไว้ในเครื่องอาจารย์แต่พอมันเป็นชื่อไฟล์แบบนี้สมมุติว่าอาจารย์ดาวน์โหลดมาแล้วมันอยู่ไหนอยู่นี่อาจารย์ก็อาจจะแบบถึงเวลาก็ไม่รู้หรอกเวอร์ชั่นไหนเป็นเวอร์ชั่นไหนเราควรจะทำไงดีคะสร้างโฟลเดอร์ให้มันถูกต้องค่ะอาจารย์อย่าไปรีเนมมันนะคะเพราะมีคนบอกรีเนมแล้วมันเพี้ยนเราก็ไปตั้งชื่ออ้อมุก101ฉบับวันที่31ตุลาคมเสร็จสับมันก็จะเปิดไม่ได้ตามที่เขาเตือนมาแต่ยังไม่ได้ลองเองที่บอกนะคะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนได้แต่เขาทำอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆต้องไปขอลองก่อนดาวน์โหลดเดสก์ท็อปอาจารย์ก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์เลยโฟลเดอร์อาจารย์อยากจะใส่อะไรเยอะแยะนะคะสมมติเป็นวิชาอาจารย์เนาะมุก101 31 back up 31 October 2016เวลา 15:25เราก็ใส่มันเข้าไปในนี้โอเคเท่านี้ก็จะสบายใจนะคะพอ export เสร็จแล้ว import จะลองกดเนาะมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นจนกว่าเราจะกด choose file to import แล้วจันก็เลือกไฟล์เมื่อกี้เนี้ยมันก็จะเอาทุกอย่างกลับมาทับเหมือนเดิมเราจะใช้กรณีไหนได้บ้างที่เล่านะคะกรณีที่เราอยากจะย้อนกลับไปใช้ไฟล์เวอร์ชันที่เราสร้างขึ้นคอร์สที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อวานนี้วันนี้เราแก้อะไรไปแล้วไม่โอเคอยากย้อนกลับอาจารย์ก็ทำแบบนี้ก็ได้
ซีนารีโอที่2ที่คิดว่าจะจำเป็นต้องใช้คือกรณีนี้ตอนนี้เราสร้างวิชาบนแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมคะฝั่งนี้ฝั่งสีฟ้าภายใน5เดือนข้างหน้าวิชาทั้งหมดก็จะต้องเสร็จและส่งให้สกอจะต้องถูกย้ายไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเรียนการสอนจริงมันจะย้ายไปยังไงล่ะTCU ก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะย้ายให้เราไหมแต่เดาว่าเขาคงอยากให้เราย้ายเองเพราะเราจะได้รับผิดชอบความสำเร็จและความไม่สำเร็จของการย้ายนะคะเพราะฉะนั้นการย้ายแบบที่ง่ายที่สุดถ้าเวอร์ชันของ2เซิร์ฟเวอร์มันก็ทำงานถูกต้องตรงกันและเป็นเวอร์ชันเดียวกันวิธีย้ายง่ายที่สุดก็คือเรา export จากในฝั่ง Sandbox แล้วก็อาจารย์ก็ไปสร้างวิชาใหม่ในฝั่งproduction สร้างวิชาใหม่นะก็คือสร้างไอ้4ช่องที่ว่ากด create new course ใส่ชื่อวิชาใส่สถาบันใส่รหัสวิชาใส่ course run ว่าเป็นครั้งที่1ครั้งที่2อะไรเงี้ยซึ่งณตรงนั้นน่ะถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อใช่มั้ยอย่างวันนี้เราชื่อผิดเดี๋ยวณตรงนั้นตอน production เดี๋ยวอาจารย์ได้ตั้งชื่อที่ถูกแน่ๆตอนนั้นอาจารย์ชัวร์แล้วอาจารย์จะตั้งชื่อไหนณเวลา 5-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราคงจะชัวร์แล้วล่ะอาจารย์ก็ไปตั้งให้ถูกต้องสวยงามแล้วก็ export content วางลงไปชื่อวิชาจะเป็นชื่อวิชาใหม่แต่เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นตัวเดิมที่เรา export แล้ว import ทับลงไปนะคะอาจารย์คะอย่างไอ้ที่เราทำบน Sandbox ตัวนี้เราลบทิ้งได้ไหมลบได้เราลบเองไม่ได้แต่มันสามารถลบได้คือสิทธิ์ของการทำงานนะตอนนี้เนี่ยคือเรามีสิทธิ์เข้ามาสร้างคอร์สใหม่ลบคอนเทนต์อะไรที่อยู่ในคอร์สของเราทำได้หมดแต่ลบคอร์สของเราออกไปเลยเนี่ยไม่ได้แจ้งแอดมินของระบบแต่ไม่อย่างนั้นวิธีหนึ่งที่จะง่ายแล้วเป็นการให้สัญญาณกลับไปกับทางแอดมินเวลาเขาเข้ามาเห็นนั้นก็อาจจะไปช่อง Advanced Setting เมื่อกี้ค่ะแล้วก็ใส่คำว่าลบอยู่ข้างหน้าช่วยลบหน่อยแล้วก็ตามด้วยชื่อวิชาอะไรของอาจารย์เดี๋ยวเขาใครเข้ามาเห็นเขาคงมีคนแสดงความจำนงแล้ววิชานี้เดี๋ยวจะลบให้แต่ถ้าไม่ลบให้มันก็จะเป็นวิชาที่กองไว้อย่างนั้นซึ่งสำหรับระบบเทสกับระบบสำหรับ development บางทีเขาก็ไม่เป็นไรอยากทำอะไรก็ทำถือว่าเป็นพื้นที่ทดลองเป็น space ให้เราได้ทดลองฟีเจอร์ต่างๆที่เราอยากจะลองทำนะคะอาจารย์ก็เนี่ยใส่ไว้ข้างหน้าก่อนเลยช่วยลบหน่อยไม่ใช้แล้วอะไรอย่างนี้